ผู้ชมครับแฮชแท็กอย่าไว้ใจช่องวันยังคงใช้ได้ผลครับเราอยู่ในยุคพ.ศ.ที่ตอนจบของละครมีหลากหลายรูปแบบและคืนนี้วันทองจะจบแบบไหนเราไปถามความคิดเห็นของประชาชนและแฟนๆละครวันทองกันว่าเขาอยากให้จบแบบไหนไปชมกันเลยครับของสุดท้ายแล้วสำหรับละครฟองยักษ์แห่งปีวังทองละครที่เป็นกระแสและถูกพูดถึงตั้งแต่เริ่มออกอากาศจนถึงขณะนี้กับเรื่องราวชีวิตของวันทองผ่านมุมมองของผู้หญิงที่ไม่เคยมีโอกาสได้พูดอีวันทองเองมันก็แค่อีหญิงสองใจจนทำให้เกิดการถกเถียงกันครั้งใหญ่จากเหล่าคนดูถึงสิ่งที่วันทองต้องเจอตอนนั้นมันคงเป็นค่านิยมที่แบบว่ามีหลายเมียไม่ผิดพี่เป็นห่วงคำสัญญาต่อเขาแต่พี่ไม่คิดถึงคำสัญญาที่มีให้ฉันหรออันนี้ไม่ยุติธรรมเลยขุนแผนเขาก็แบบแหมหลายคนเหลือเกินยังไงเองก็ต้องแต่งกับไอ้ช้างมันเหมือนกับว่าผู้หญิงอะโดนจำกัดแต่จริงๆอะผู้หญิงผู้ชายมันก็มีสิทธิ์เลือกการมีเมียเยอะมันอาจจะแบบบ่งบอกว่าเขามีอำนาจแต่จริงๆเขาก็ไม่ผิดนะในเมื่อผู้ชายยังมีผู้หญิงหลายคนได้แล้วทำไมผู้หญิงสวยๆอย่างวันทองจะเลือกผู้ชายหลายคนไม่ได้ล่ะคะรู้สึกอึดอัดแทนวันทองอะค่ะถ้าตัวเองเป็นวันทองค่อนข้างที่จะแบบว่าอึดอัดแล้วก็มันไม่มีความสุขในชีวิตอะค่ะเราก็เข้าใจวันทองนะว่าทำไมเขาถึงต้องตัดสินใจอย่างนั้นน่ะวันทองผู้หญิงที่เคยใครต่างก็บอกว่าเธอเกิดผิดยุครู้ทั้งรู้ก็มีเมียอยู่แล้วมึงยังหน้าด้านกลับมาเป็นเมียเขาอีกถ้าเป็นยุคนี้ไม่ยอมค่ะชายมีได้หญิงก็มีได้เหมือนกันวินวินค่ะต้องเท่าเทียมกันค่ะ2021ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจก็ผิดยุควันทองก็มีสิทธิที่จะเลือกว่าจะเลือกที่จะรักใครฉันทนให้ลูกต้องโตมาในเรือนที่ผัวมีหลายเมียเป็นเรื่องปกติธรรมดาแบบนี้ไม่ได้วันทองสิ่งที่เจ้าคิดต่างหากที่มันไม่ปกติรู้สึกว่าวันทองเกิดผิดยุคหญิงไทยก็ควรจะเป็นเช่นนี้แล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดเช่นนี้ผู้หญิงยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองค่ะถ้าเขาเกิดในยุคนี้ขุนช้างหรือขุนแผนก็ไม่ได้วันทองไปหรอกค่ะแล้วถ้าคุณสามารถเลือกตอนจบของละครวันทองได้คุณอยากให้วันทอง2021จบแบบไหนไม่เลือกอยู่กับใครเลยไม่เลือกใครเลยเพราะขุนแผนก็เจ้าชู้ขุนช้างก็ไม่นิสัยไม่ดีรวยแต่นิสัยไม่ดีอาจจะเลือกขุนช้างก็ได้นะคะเพราะว่ายุคนี้เราจะต้องเลือกเงินไว้ก่อนค่ะคนนี้ก็รวยคนนี้ก็หล่อมันต้องคู่กันน่ะในเมื่อมันเลือกไม่ได้ก็ขอสองเลยถ้าเกิดเจอความรักที่มันไม่ดีถ้าเกิดเลือกได้อย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเลยคิดว่าวันทองน่าจะเลือกขุนแผนนะวันทองเลือกขุนแผนแล้วกันอยากให้วันทองเขาแบบมีความสุขนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่ฉันได้กินข้าวกับพ่อกับแม่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้ทุกวันบทสรุปชีวิตของวันทองจะเป็นอย่างไรและจะตรงกับที่คุณคิดไว้หรือไม่อยากให้จบแบบว่าไม่ต้องโดนประหารชีวิตกลัวเขาตายอ่ะไม่อยากให้วันทองตายอ่ะอีวันทองเลือกมาว่าเองจะอยู่กับใครเดี๋ยวไว้ใจช่องวัน31เพราะวันทองครั้งนี้ไม่ใช่วรรณคดีที่คุณเคยรู้จักห้ามพลาดโอ้ยนี่แหละคุณผู้ชมอย่างที่พี่ขุนแผนก็บอกนะคะว่าตัวพี่ป้องเองยังไม่รู้เลยว่าตอนจบเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยสำหรับละครวันทองตอนอวสานจุดจบของแม่วันทองจะเป็นยังไงรอลุ้นพร้อมกันคืนนี้20:15ค่ะใช่ครับดูแล้วถ้าเกิดข้องใจดูซ้ำได้อีกครับเพราะว่าดูย้อนหลังได้นะครับในแอปพลิเคชันไอฉีอีนะครับหรือว่าเว็บไซต์ iq.com ต่อเนื่องกันเลย4:25นะครับ